เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับผมเหมือนเดิมอีกแล้วครับหลังจากที่ทำอาหารคาวมาเยอะละวันนี้ก็คือนึกอยากนะครับที่จะกินเมนูของขนมหวานในรูปแบบของบ้านๆนะครับโอเควันนี้ผมจะชวนทุกคนทำขนมฝักบัวครับเป็นรูปแบบง่ายๆนะขนมฝักบัวที่เขาทำขายกันนะครับไม่แพงแล้วผมก็มีใบเตยหอมแล้วด้วยนะครับขนมฝักบัวนะครับส่วนประกอบก็จะมีอยู่ประมาณ4ส่วน5ส่วนแต่เพียงแต่ว่าขั้นตอนการทำจะคนละช่วงเวลานะก็คือผมก็จะมี1น้ำตาลทราย1ถ้วยนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้า1ถ้วยแป้งข้าวเหนียว1ถ้วย4อย่างเนี่ยนะครับใช้ถ้วยที่ตวงเนี่ยขนาดเดียวกันตวงให้เท่ากันนะครับก็คืออัตราแบบเท่ากันหมดเลย4อย่างนี้นะครับส่วนกะทินะครับกะทิผมใช้กันเป็นกะทิกล่องนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ผสมตอนนี้และสิ่งสําคัญก็คือใบเตยหอมเดี๋ยวจะต้องไปคั้นน้ําเพื่อจะมาผสมเกลืออีกนิดหน่อยโอเคงั้นผมขอเวลาในการจัดการกับใบเตยหอมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะเอาละครับพอไปจัดการคั้นน้ำใบเตยสดๆของเราแล้วนะครับเรียบร้อยนี่ครับร่องรอยของการไปคั้นมานะครับกรองอย่างเรียบร้อยแล้วครับก็ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการผสมแป้งเลยนะครับอันดับแรกก็คือเริ่มต้นที่แป้งสาลีนะครับ1ถ้วยคือใช้ถ้วยขนาดเดียวกันนะครับจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้า1ถ้วยนะครับแล้วก็ตวงปริมาณแป้งให้มันเท่าๆกันนะครับจะได้ไม่สับสนแล้วก็แป้งข้าวเหนียว1ถ้วยอู้เทมาเบาสิอะไรเนี่ยได้แรงจังเลย แล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะครับ1ถ้วยคืออย่างละเท่ากันนะครับ4อย่างเนี่ยครับแล้วก็ผสมนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนี่คือการผสมแป้งนะครับอันนี้ก็เติมน้ำใบเตยขั้นสดของเรานะครับแต่เป็นสูตรที่ไม่ผสมสีผสมอาหารแน่นอนเพราะใบเตยบ้านเราเยอะจะผสมสีทำไมเนี่ยครับค่อยๆเติมน้ำใบเตยนะครับอย่าให้เหลวเกินนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าขนาดไหนจะพอแล้วก็ในเวลานี้ก็เติมเกลือได้เลยครับเพื่อตัดรสชาติความหวานนะครับประมาณปลายช้อนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนถ้าเกิดว่าได้ที่แล้วนะครับผมคนต่อสิครับเนี่ยครับพอใช้ตะกร้อตีไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับความเหนียวหนืดขนาดเนี้ยแสดงว่าเปรี้ยวไอ้ไม่ใช่เปรี้ยวสิแป้งยังเหนียวเกินใส่น้ำใบเตยได้ครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายของเราละลายนะครับตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ที่หรอกเพราะว่าเขาเหนียวข้นเกินไปคนไปเรื่อยๆนะครับใช้ตะกร้อคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายแต่ตอนนี้ผมคิดว่าแป้งของเรายังเหนียวเกินไปนะครับถ้าเหนียวเกินไปก็ค่อยๆเติมน้ำใบเตยนะครับตอนนี้จะเป็นการที่ผสมแป้งแล้วก็หมักแป้งนะเพราะว่าตอนนี้ผมทำไว้เนี่ยช่วงเย็นของวันนี้แต่ผมจะหมักแป้งตัวเนี้ยไว้1คืนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยทำจริงๆขั้นต่ำก็คือหมักแป้งไว้สักประมาณ1ชั่วโมงอ่ะก็ทำขายได้แหละหมักเช้าขายเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้อยู่ดูนะครับดูความเหนียวหนืดของเขานะครับโอเคเพราะว่าที่เหลือเราต้องผสมกะทิก่อนตอนนี้ผมว่าเนื้อแป้งของผมได้ที่แล้วงั้นผมจะบ่มไว้เนี่ยไอ้หมักไว้เนี่ยแค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าผมจะมาเติมหัวกะทิหรือว่ากะทิกล่องที่เรามีแล้วก็เราก็จะทําการทอดกันโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมแป้งเราได้ที่แล้วครับก็มาดูนะครับเอาละผมหมักข้ามคืนไปเลยนะครับผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าไม่ได้รีบนะครับได้เวลาในการทอดแล้วครับแต่ก่อนที่จะทอดเนี่ยครับเราก็จะเติมกะทิลงไปนะครับเติมไปประมาณนิดหน่อยครับสัก2ช้อน3ช้อนก็พอนะครับเพื่อให้แป้งมีความมันจากกะทิแล้วก็มีความหอมเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับ
ขั้นตอนการทอดก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาน้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนนั่นนะครับวันนี้ผมใช้กระทะใบเล็กนะครับอ่าเลยตอนที่จะลงนี่ก็คือกวนแป้งอย่าให้นอนก้นนะครับดูสิเอาละครับเรียบร้อยเนี่ยครับพอปล่อยให้เขาทอดไปเรื่อยๆจนขอบเหลืองแล้วนะครับก็กลับด้านนะครับโอ้ยติดนี่เป็นไงฮะสวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้วโอเคผมไม่เอาหน้าเกรียมนะครับเอาแค่นี้พอตักขึ้นวางบนตะแกรงโอเคทอดต่อครับสวยงามสวยงามอีกแล้วเรียบร้อยแล้วครับเร่เข้ามาครับเร่เข้ามานี่แหละครับผลงานของขนมดอกบัวของผมทีนี้ครับทอดเนี่ยครับแป้งหอมมากจริงๆเพราะว่ากลิ่นใบเตยแบบล้วนๆเลยเนี่ยแล้วก็ขอบเกรียมๆเนี่ยครับมันจะทำให้ความกรอบนะฮะส่วนเนื้อในที่ตรงกลางบุ๋มๆเนี่ยก็สุกเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวและอีกอย่างคือผมเพิ่มมูลค่าโดยการใส่งาขาวลงไปนิดนึงหลังจากทอดไปสัก10แผ่นนะครับท่านมี texture นะครับเมนูง่ายๆขนมไทยง่ายๆที่หากินได้ยากขึ้นทุกวันชิมเลยนี่ไม่ต้องกลัวอ้วนหรอกหอมใบเตยมากมากความหวานเนี่ยไม่หวานโดดเพราะว่าใช้อัตราส่วนอย่างที่บอกนะครับทั้งแป้งและน้ำตาลแค่นั้นพอดีเป๊ะเลยเมนูนี้ทำกินได้แน่นอนแล้วก็ทำขายรวยตรงนี้จะมีความนุ่มนะครับไม่ต้องกลัวครับแป้งสุกทอดเสร็จแล้วน้ำมันยังใส่แจ๋วอยู่เลยเห็นไหมเอาละครับแล้ววันนี้กินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนก็คืออ้อยรู้สึกติดคอกินคำใหญ่ไปหน่อยขนมดอกบัวฮะขนมใบบัวใบบัวหรือดอกบัวนะโอเคเดี๋ยวนั่นแต่เพียงแต่ว่าอร่อยจริงๆครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้าหากว่าอยากกินเมนูนี้ก็ลองทำดูนะครับวัตถุดิบหาไม่ยากนะถ้ามีใบเตยก็โอเคละส่วนพี่น้องที่อยู่บ้านเราเนี่ยก็ถ้าอยากจะทำกินก็ลองทำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากทำก็เดินตลาดนัดนะฮะซื้อเอาต้นทุนไม่สูงครับแล้วราคาขายที่เราซื้อเนี่ยไม่แพงด้วยนะเพราะต้นทุนไม่สูงงั้นมันว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูนี้ไม่ใช่ว่าพวกเราจะทำไม่ได้นะก็พอทำได้อยู่งั้นเอาเป็นว่าวันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้ากับนายแทนนะครับอย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมวันนี้นายแทนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ